ท่านกำลังยึดเหนี่ยวกับทายาทอาจารย์ในตัวคิดแต่อันนี้ภาพรวมเนี่ยผมว่าท่านตอบท่านพูดมาท่านก็ตอบเองแล้วตรงความรู้ใช่ไหมใช่คือตอนนี้สิ่งสำคัญคือกิจกรรมในแต่ละด้านที่เราจะช่วยคิดออกมาเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปพอมีคิดกิจกรรมเรื่องงบประมาณน่าจะลงสเต็ปต่อไปก็คือหัวหน้าส่วนราชการที่นั่งคุยงบประมาณก็ต้องไปคุยกับท่านว่างบประมาณที่จะลงตามนี่จะอยู่บ้านยังไงเพราะฉะนั้นกิจกรรมสำคัญคือกิจกรรมเข้าไปสู่ก้าวตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมใช่คอนเซ็ปต์นี้ไหมคอนเซ็ปต์นี้ไม่ใช่เฮ้ยของเราตรงนี้เราอยู่สุขภาพดีจริงๆถ้าผมเนี่ยผมอำเภอผมเนี่ยดูเรื่องสุขภาพวันนี้ก็ดูเรื่องสุขภาพดีแต่ว่าวันนี้ท่านแบ่งแค่นี้เพื่อให้ดูทั้งหมดทั้งผมเราดมคิดกันที่ว่าจะแต่ละก้าวเนี่ยทำยังไงแล้วเดี๋ยวไปผสมใส่กันเป็นคนดีวารีนิพนธ์ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าวัดในวันพระควรจะมีกิจกรรมอะไรและมีงบประมาณอะไรที่จะลงไปได้ลงไปที่หมู่บ้านทำไมก็ต้องไปได้คิดใช้คำนี้เลยคนรับผิดชอบในหมู่ที่หนึ่งนะคนดีหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาไปคิดเขาทำคิดเขาคิดแล้วก็ทำแล้วว่าเขาจะต้องมีที่ไปให้เราช่วยคิดไงให้เราช่วยคิดด้วยคิดแล้วก็ตั้งไปหยิบตัวนั้นมาคิดเป็นเพื่อนเอาตัวนั้นไปเพื่อไม่เข้าไรมันคือผมว่านะหมายถึงว่าแต่ละหมู่เนี่ยก็คงแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คงเอาเกินเรื่องมันต้องมารวมกันหมดว่าไหนแต่ว่าเราอาจจะไปซ้ำแบบเขาหรือว่าไหนที่มันเด่นกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มารวมไปกองอีกทีแล้วก็มาคัดอีกทีนึงท่านนั้นต้องมาไล่ทีละข้อก็ใช่ไงการนี้การอย่างที่ท่านหนึ่งจะเป็นคนดีเนี่ยเราคิดว่าควรจะมีกิจกรรมอะไรคนหมวดที่หนึ่งคนดีเนี่ยว่าด้วยคนเป็นคนดีเขาเริ่มตั้งแต่ข้อ8ก็จะต้องทำยังไงก็ก้าวทำยังไงก็จิตทำยังไงอย่างนั้นวันนี้มันจะไปเสร็จผมว่ามันไม่เสร็จก็เนี่ยเอาอย่างข้อที่1เนี่ยเขาบอกสมาธิที่ครอบครัวต้องรักษาศีลเนี่ยเขาทำยังไงครอบครัวที่รักษาศีลมีกิจกรรมอะไรบ้างเราวันนี้มีข้อให้เขาวัดฟังธรรมได้ไหมกิจกรรมไม่ง่ายแต่ผมก็จะได้บอกให้เขาวัดทุกวันละสร้างต้องสุนทรีย์เขาวัดฟังธรรมจริงจังวันละและในโรงเรียนก็ให้มีอะไรนะให้โรงเรียนมีกิจกรรมนำเด็กเข้าวัดทุกวันละหรือจะให้มีพระมาเทศในโรงเรียนด้วยหนึ่งวันกิจกรรมในวันใช่ไหมช่วงเย็นนั่นเนาะช่วงเย็นก็ได้เย็นละมาไปช่วงกลางวันก็ได้กินข้าวเสร็จเทศนาให้เด็กฟังก็กินให้เริ่มก่อนกลับบ้านเราต้องนั่งแบบไม่ตีนักข่าวแล้วครับไม่ทุกทีกินข้าวเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ได้ว่าหรืออาจจะไม่ทุกข้อแต่ว่าจะเป็นที่เราจะหยิบขึ้นมาก็ได้คือผมจับคอนเซปต์นายอย่างนี้เลยจับไปเจตนาลงมาคือว่าในแต่ละดีเนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่แล้วแหละทีนี้ทำอย่างไรถึงจะเอาองค์ความรู้ที่เขียนไว้ในนี้ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจเหมือนคนล่างรับทราบแล้วก็ไปปฏิบัติไอ้รับทราบเนี่ยทำอย่างไรมันก็เรื่องของการสื่อสารแล้วไอ้ปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องประดิษฐ์กิจกรรมมาสื่อถ้ามันจะไม่ต้องใช้เงินก็เอาจากไหนบ้างเนี่ยผมว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นมันจะมีสองอย่างคู่กันคืออันที่หนึ่งป้อนความรู้ก็คือแกะจากความรู้จากเนี่ยป้อนให้ประชาชนในรูปของสื่อเช่นป้ายใช่ไหมวันดีที่หนึ่งมันว่างี้นะหรือว่าจะเป็นเสียงตามสายว่าข้อที่หนึ่งมันเขียนอย่างนี้นะวันนี้รู้ข้อเดียววันที่สองเอาอีกข้อหนึ่งวันที่สามก็ข้อที่สามผมก็จะอย่างนี้นะคนละอย่างผมเข้าใจว่าถ้าตามใจตรงกันมันเข้าใจตรงกันจุดไม่ตรงกันผมเข้าใจว่าจะได้ขับในทั้งหมดมาตรการเอ๊ะมีเนื้อเรื่องตั้งแต่ข้อ
แต่ละข้อเนี่ยมันควรจะมีแก่มีองค์ความรู้ใดที่อาจจะเป็นตัวอย่างหรือองค์ความรู้ที่เขาทำมาอยู่แล้วว่ามีองค์ความรู้นี้แล้วจะเอาองค์ความนี้ไปทำอะไรทำอย่างไรจากทำอะไรทำอย่างไรถ้ามันจำเป็นต้องใช้งบประมาณมันก็จะต้องหางบประมาณผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือมันมองเห็นภาพชัดๆก็คือรายได้รายได้ถ้าเราจะไปให้เขาปลูกผักปลูกตัวเรือนจำเป็นไหมที่ต้องมีงบประมาณนั่นก็คือถ้ากิจกรรมก็คือทุกคนทุกหลังคาเรือนจะต้องปลูกผักเขาให้บริโภคให้คนเรือนเดือดได้จะมีงบประมาณใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดและข้อดีเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องมีงบประมาณค่าการมาหาผลไม่ได้พันไปเสนอสนุนไหมครับอะไรไปสนับสนุนไหมนั่นก็คือถ้ามันไม่ต้องสนับสนุนให้ก็ช่วยตัวเองก็ไม่ต้องมีงบประมาณแต่ถ้ากรณีจะพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจนั่นก็คือเป็นข้าวข้าวเนี่ยเขาไม่มีงบประมาณเราจำเป็นที่ต้องจัดสรรงบประมาณลงไปให้นั่นคือจะต้องหาแหล่งงบนี่ผมเข้าใจในประเด็นตรงนี้ไอ้อันนี้ก็คือคุณชลวงตรงเนี้ยเป็นการทำความเข้าใจแล้วทำสัญญาสี่อย่างกันแล้วแล้วก็ตรงนี้ไอ้เนี้ยชาวบ้านชาวบ้านถึงมากที่เป็นนายกมาแล้วตรงนี้ก็รู้แล้วเราว่าทำมโนหมู่บ้านเขาจะต้องปฏิบัติอะไรรู้แล้วตอนนี้จะทำให้ข้อต่างๆได้ตรงนี้จากข้อต่างๆนี้มันจงมองเป็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมจากยุทธศาสตร์ก็เป็นแผนงานเป็นแผนงานก็โครงการนะฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตอนเนี้ยที่จะต้องมานั่งคิดก็คือทำอย่างไรมันถึงจะทำตรงนี้ได้เพราะท่านผู้ว่าพูดว่าท่านผู้ว่าพูดว่าข้อรู้ก็คือเอาธรรมนูญนี่แหละมาทำแผนในการพัฒนามันก็จะออกจากแผนพัฒนามันก็คือยุทธศาสตร์นั่นแหละไล่ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ลงไปนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่คิดไม่รู้นะผมคิดอย่างนี้ไม่ใช่ถูกแล้วมันก็จะเข้า3ข้อนี้ก่อนมันจะเข้า3ข้อนี้3ข้อนี้ก่อนว่าจบนะครับแล้วอะไรคือน้องเออก็คือเจตนาเอาตรงนี้ออกมาสู่แผนว่าวันนี้เป็นแผนที่เราคิดให้ก่อนต่อไปอาจจะต้องมีแผนที่มาจากบ้านที่เขามาเขาก้าวดีแล้วผมอาจจะต้องไปบอกเขาคุณคิดที่ว่าดีในสมองคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรในบ้านบ้างแล้วเอาขึ้นมาเจอกันปรับใส่กันเป็นยุทธศาสตร์จะเป็นเยอะขึ้นมีลงที่ท่านผู้ว่าบอกพูดคำหนึ่งนั่นก็คือเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ออกไปเป็นแผนหมู่บ้านเอาตรงนี้ถอดออกมาเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ต่อไปก็คือแผนพัฒนาบุคคลตัวเรือนนั่นก็คือตัวเรือนนี้จะต้องมีแผนพัฒนาตัวเองมันแทนที่จะเริ่มจากแผนพัฒนาตัวเองจากครอบครัวขึ้นมาหาหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นมาตำบลขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ท่านผมคิดว่าแผนครอบครัวมันยากกว่าเพราะมันแผนมากมันละเอียดก็เลยเอาแผนหมู่บ้านก่อนแล้วจึงลงไปสู่แผนครอบครัวนี่คือลักษณะของการที่จะต้องทำงานพัฒนาโดยใช้ธรรมนูญนี้เป็นคัมภีร์เป็นตัวยึดที่จะทำในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่ก็คือผมเข้าใจอย่างนี้เขามันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้ตรงนี้ในหมวดผมคิดไม่รู้นะผมคิดง่ายๆว่าเป็นหมวดของการเป็นยังไงเพื่อหาเงินที่กำลังจะให้อ่านกำลังจะให้อ่านแต่คราวนี้กล่าวว่าผมจะไม่อ่านแต่ท่านจะทำผมเสนอแบบท่านๆเลยนั่นก็คือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อส่งจัดทำองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนะฮะให้จัดทำองค์ความรู้พร้อมกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำนะพร้อมกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำพร้อมต่อมาก็คืองบประมาณว่าถ้าทำแบบนี้ใช้เงินเท่าไหร่ยังไม่ต้องบอกว่ายังไม่ต้องบอกมาจากไหนแบบสรุปเลยขอท่านเองการมุดเสร็จที่วันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยนะไม่ต้องแล้วเราจะอยู่ท่านอยู่ไหนอยู่ในกลุ่มนี้ให้ประธานไม่เสนอประธานผมพูดในประธานเข้าใจแล้วเลยเข้าใจครับแต่ว่าตอนนี้นั่งทำอะไรนี่ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่หนึ่งวิธีการดำเนินการก็คือในเรื่องของหน่วยงานใดจะดำเนินการให้เกิดผมยังบอกว่าจะดำเนินการให้เกิดคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผมคิดเองไปแล้วตอนนั้นดูสมองก็เดี๋ยวคิดไปแล้วก็ได้ผมตอนนี้ต้องอยู่แต่เราของเราเนี้ยเราต้องให้ยึดถือในเรื่องของนักทำองค์กรรู้หรือหน้าที่ต่างๆที่จะทำกิจกรรมพร้อมงบประมาณส่งมาให้จังหวัดอย่างนี้ขอส่งมาให้จังหวัดเสร็จจะเป็นปกครองหรือสำนักงานก็จะเอาองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ทั้งหมดส่งข้อมูลไปยังอำเภอจากอำเภอก็ลงมาถึงตำบลองค์ความรู้นี้ก็ต้องผู้แม่ทั้งองค์ความรู้ทั้งกิจกรรมทั้งพวกมาทำเป็นยกร่างเป็นแบบถ้าทำอย่างนี้ผมว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เราจะไปคิดแทนเขาใช่ไหมผมขนส่งขนทุกข์เขาไม่ได้คิดไว้ก่อนจะถูกปิดล้อมคิดไว้ก่อนที่เขาทั้งนั้นก็มีมันต้องอย่างนี้ก็ยังคนนี้เนี่ยไปคิดเนี่ยทำอะไรไม่ครอบครัวเนี่ยเขาก็ฟังคันในวันพระงานกิจกรรมเนี่ยใช่ไหมแล้วอะไรเนี่ยความรู้เราได้ต้องพูดถึงเพราะมันถือว่ามีแล้วงบประมาณก็อาจจะใช้ไม่ใช้ก็ได้เพราะวันพระนี่ทุกคนในหมู่บ้านก็ต้องเข้าวัดแล้วไม่ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมหรือจิตใจแต่งบประมาณจะสร้างจิตสำนึกในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณเช่นเชิญวิทยากรเชิญท่านนายอำเภอเชิญท่านนายอำเภอไปบรรยายก็อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณแบบเนี้ยผมอยากโยนมาแล้วนี่ให้